ซื้อที่ดินเปล่ามาจะต้องเริ่มต้นยังไงจะถมที่ก่อนล้อมรั้วก่อนหรือทำกำแพงกันดินก่อนดีและดินที่ถมเนี่ยจะต้องใช้ดินอะไรและค่าใช้จ่ายจะต้องเตรียมไว้เท่าไหร่จะนับคิวถมหรือจะเหมาให้เขาถมดีกว่ากันนะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับที่เพื่อนๆเห็นด้านหลังก็คือที่เปล่าของผมเองครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าถ้าเรามีพื้นที่เปล่าๆแบบนี้ครับที่เราต้องพัฒนาเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นกันยังไงสรุปแล้วเนี่ยเราเอาดินเข้ามากี่คันรถนะครับแล้วรวมค่าเครื่องจักรกับค่าแรงช่างที่มาทำงานเนี่ย 40,000 ตกลงถูกหรือว่าแพงกันแน่อย่างแรกนะครับก็ดูระดับความสูงของที่ดินนะครับเราก็ต้องทำการวัดดูนะครับว่าจุดที่ต่ำที่สุดนะครับของที่เราเนี่ยมันต่ำจากพื้นดินประมาณขนาดไหนนะครับผมก็วัดแล้วก็กะประมาณคร่าวๆนะที่ของผมเนี่ยต่ำกว่าพื้นถนนประมาณ40เซนครับที่แปลงนี้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับด้านนึงเนี่ยก็จะติดกับบ้านผมนะครับด้านนึงเนี่ยติดกับที่เปล่าด้านหลังนะครับแล้วก็อีกด้านนึงนะครับก็ติดกับบ้านเพื่อนบ้านครับเวลาเราไปดูที่เปล่านะครับหรือที่ที่มีความรกร้างเป็นเวลานานๆ นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีต้นไม้ขึ้นนะครับมันมีขยะอะไรอย่างนี้นะมันทำให้เราเห็นพื้นที่ยากนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอารถเข้ามานะครับเปิดพื้นที่นะครับหรือเคลียร์พื้นที่นะครับจะทำให้เราวางแผนพัฒนาพื้นที่ได้ง่ายมากขึ้นครับแน่นอนครับเราถมที่เราเกรดที่เราทำเองไม่ได้นะครับเราต้องจ้างเขามาอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะมาแชร์ฟังในฐานะเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของบ้านนะครับว่าถ้าเราจะถมที่สักแปลงนึงเนี่ยเราจะต้องรู้อะไรบ้างครับและแน่นอนนะครับหลายคนก็คงมีคำถามนะครับหรือแม้แต่ตัวผมเองนะครับก็คิดมาตลอดนะครับว่าผมจะถมที่ก่อนดีผมจะตั้งรั้วก่อนดีหรือเราต้องทำกำแพงดินก่อนกันแน่นะเราควรจะพิจารณาพื้นที่เราก่อนครับและที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเราซื้อพื้นที่มาเปิดพื้นที่เสร็จนะครับสิ่งที่เราควรจะเริ่มต้นทำอย่างแรกก็คือกำแพงกันดินแต่เดี๋ยวก่อนครับไม่จำเป็นว่าบ้านทุกหลังจะต้องทำกำแพงกันดินครับเอ้าแล้วถ้าไม่ทำกำแพงกันดินเนี่ยแล้วดินไม่ไหลออกไปจากพื้นที่หมดหรอซึ่งถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ไปอยู่หรือยังไม่ได้ไปใช้ประโยชน์เนี่ยการทำกำแพงกันดินเนี่ยใช้งบประมาณเยอะมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยยังไม่ทำครับดังนั้นผมก็จะถมแบบตั้งสโลปนะครับแล้วก็จะตัดเรื่องกำแพงกันดินไปเราจะทำรั้วก่อนหรือเราจะถมที่ก่อนดีนะครับส่วนตัวนะครับผมก็เลยบอกว่าผมจะถมที่ก่อนนะครับแล้วผมจะทำรั้วทีหลังนะครับเนื่องจากว่ารั้วทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเองครับถ้าผมจะตั้งรั้วตอนนี้นะครับเปิดที่เสร็จนะผมต้องขุดดินดานลงไปนะซึ่งมันแข็งมากๆครับทุกคนการทำรั้วด้วยตัวเองมันก็เลยจะยากมากขึ้นแล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้าเพื่อนๆทำรั้วก่อนแล้วเกิดเราถมที่ไปแล้วเราเปลี่ยนใจถมที่สูงขึ้นมาอีกนะครับรั้วของเพื่อนๆเนี่ยก็จะเหลือเตี้ยนิดเดียวครับอ่ะทีนี้จะถมดินถมสูงแค่ไหนดีนะครับจริงๆแล้วนะครับเราก็ดูระดับถนนนะครับเราควรจะถมสูงกว่าระดับถนนสักเล็กน้อยนะครับบางคนบอกโอ้ยสูงถมไปเลยสูงๆดีไหมก็ต้องคิดนะว่าเราจะถมที่ไปทำอะไรนะครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะถมสูงขึ้นมาเมตรนึงอย่าลืมนะว่าเวลาที่เราถมสูงเมตรนึงจากถนนเนี่ยแล้วเราทำทางเข้าบ้านทำสโลปเข้าบ้านนะครับแล้วเราต้องทำสโลปสูงแค่ไหนนะครับโอ้โหชันเดย์อย่างนี้เลยนะครับรถมันก็เข้าลำบากครับจริงๆความคิดเห็นส่วนตัวผมนะก็ถมที่สูงจากถนนสัก20เซนครับและหลังจากนั้นนะครับตรงไหนที่เราจะสร้างบ้านหรือปรับปรุงการใช้งานนะเราก็ถมเฉพาะในบ้านเราเนี่ยขึ้นมาอีกสเต็ปให้สูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงแบบนี้ก็ทำได้นะคือมันไม่จำเป็นนะว่าจะต้องถมขึ้นมาสูงเท่ากันทั้งแปลงนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ต้องตัดสินใจกันเองแต่อย่าลืมนะค่าดินเนี่ยมันแพงเหมือนกันนะทีนี้เวลาจะถมดินเราจะคุยยังไงนะครับมันคุยที่2แบบครับเราสามารถคุยเป็นคันรถเวลาเราคำนวณเป็นคันรถเนี่ยเราจะรู้ราคาที่แน่นอนนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้ทำงานด้านนี้โดยตรงนะครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยเรากะปริมาณดินไม่ถูกต้องนะครับมันก็ต้องมีการเพิ่มเติมทีหลังอยู่แล้วนะเวลาผมคุยงานนะครับผมก็จะคุยให้จบหน้างานนะครับก็คือผมอยากได้ดินสูงจากพื้นถนนขนาดไหนอย่างเคสเนี้ยวันนี้ที่ผมจะทำนะครับผมจะปรับหน้าดินให้เสมอกับถนนนะครับเขาจะเอาดินมากี่คันผมไม่รู้นะครับแต่ราคาที่เสนอมาเนี่ยดินจะต้องมาถมจนเสมอเท่ากับถนนครับโดยช่างเขาก็จะมีสัญญามานะครับส่วนการจ่ายเงินนี่ก็แล้วแต่นะว่าช่างจะคิดยังไงนะครับก็ราคาทั้งหมดนะครับตกลงจ้างกันที่ 40,000 บาทครับจริงผมคุยกับช่างเหน่งเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ช่างเหน่งนะครับจะเข้ามาทำการเกรดที่นะครับซึ่งกำหนดการนะครับช่างบอกว่าใช้เวลาทำงานประมาณ2วันครับ2วันเดี๋ยวเราจะได้ที่เรามาใช้งานกันแล้วครับทุกคนครับอันนี้มันเป็นงานเหมานะเรากำหนดงานกันไว้ที่ราคา 40,000 บาทนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วเหมาเนี่ยมันคุ้มค่ามั้ยเดี๋ยวผมจะลองนับดูนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเราเอาดินเข้ามากี่คันรถนะครับแล้วรวมค่าเครื่องจักรกับค่าแรงช่างที่มาทำงานเนี่ย 40,000 ตกลงถูกหรือว่าแพงกันแน่อย่างแรกนะครับเราก็ต้องทำการ
คลียร์พื้นที่ก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่ทางทีมงานนะครับเข้ามาเคลียร์พื้นที่ให้ผมครับทุกคนครับดินคันแรกผมมาแล้วนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าดิน1คันรถจะถมพื้นที่ได้แค่ไหนเทลงไปแล้วนะครับ1คันดินที่ใส่รถคันแรกมาเนี่ยประมาณ 6-7 คิวครับแต่ทุกคนครับรถก็มี2ไซส์นะครับถ้าเป็นรถไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้เนี่ยจะใส่ดินประมาณ 9-10 คิวครับขนาด1คิวที่ผมหมายถึงนะครับก็คือ1คิวบิตเมตรนะครับขนาดคือลูกบาศก์นะครับขนาด1เมตรคูณ1เมตรคูณ1เมตรนะครับแบบนี้นะซึ่งปกติแล้วนะครับเราอาจจะซื้อดินเป็นคิวก็ได้นะครับแต่ที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้คือวันนี้ผมเหมานะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะไม่ได้กำหนดคิวตักมานะครับสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงเลยนะครับก็คือรถใหญ่ที่จะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเข้าได้ไหมเข้าทางไหนนะครับแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะทำงานได้หรือเปล่าติดเสาไฟหรืออะไรต่างๆหรือเปล่านะครับแต่จริงๆช่างที่มีความชำนาญเนี่ยเขาก็จะมาสำรวจหน้างานให้เราครับว่าเขาจะเอาเครื่องจักรเข้ามาในที่ของเราเนี่ยยังไงตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับพื้นที่ของผมก็เริ่มเกลี่ยไปเยอะแล้วนะครับดินก็เริ่มมาถมแล้วนะครับตอนนี้ใช้ดินไปประมาณ9คันรถครับจากที่ผมนับดูนะที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการปรับหน้าดินครับโดยการปรับวันนี้จะเป็นการปรับด้วยรถแมคโครก่อนนะครับส่วนพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอารถเกรดเข้ามาปรับหน้าดินอีกทีนึงครับเราจะถมที่เราจะใช้ดินอะไรดีนะครับต้องบอกก่อนว่าทุกคนนะครับก็จะบอกว่าดินที่ดีที่สุดนะครับในการถมที่ก็คือดินซีแลกนะครับหรือว่าก็คือดินดานนั่นเองเนาะแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าถ้าเป็นบ่อเดิมเป็นหลุมน้ำนะครับก็มักจะใช้ทรายมาถมกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นที่เปล่าแบบแปลงที่ผมมีแบบนี้นะเราก็จะมีอยู่2 อย่างนะครับก็คือดินเหนียวนะครับกับดินซีแลกหรือว่าดินดานทีนี้ดินที่ถูกที่สุดมันก็คือดินเหนียวสร้างแล้วมีอุปสรรคอะไรไหมนะครับเวลาที่ฝนตกนะครับหรือน้ำขังนะดินมันก็จะเละๆนิ่มๆครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเลยถ้ามันมีระบบเรื่องของระบบระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่ไม่มีท่อระบายน้ำเวลาเราทำส้วมซึมดินเหนียวที่มันอุ้มน้ำใช่ไหมน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ระบายนะครับมันก็จะขังนะครับมันเป็นปัญหาของหลายๆบ้านนะที่ระบบส้วมซึมเนี่ยทำแล้วส้วมไม่ซึมครับถ้าเลือกได้นะก็เลือกดินซีแลกครับอ๋อมันมีดินอีกตัวนึงนะแต่เราจะไม่ได้เอามาถมที่สำหรับสร้างบ้านนะครับนั่นก็คือดินดำนะครับหรือว่าหน้าดินที่มีแร่ธาตุนะครับมีประโยชน์นะอันนี้เหมาะกับการทำผิวหน้าดินนะครับซึ่งเราจะใช้ในการทำการเกษตรทีนี้จริงๆเราก็คือถมดินปกติขึ้นมาให้ได้ระดับนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทำการเพาะปลูกทำการเกษตรนะครับหน้าดินเราก็ค่อยใช้ดินดำนะครับมาท็อปข้างบนอีกสักหน่อยนึงนะครับแบบนี้เราก็จะปลูกพืชได้ครับดินที่ผมได้วันนี้นะครับก็จะเป็นดินดานนะครับหรือที่เราเรียกว่าดินซีแลกนะครับแต่ว่าเป็นดินพื้นที่นะก็อาจจะมีผสมทรายมาบ้างนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าดินซีแลกปกติเนี่ยมักจะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ทำไมดินซีแลกที่บ้านผมเนี่ยมันถึงเป็นสีแดงครับที่ถ้าเทียบนะครับตรงนี้คือดินซีแลกที่เป็นสีแดงนะครับส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าสีมันจะอมเหลืองๆเทาๆนะครับเป็นดินซีแลกที่เราเจอปกติครับดินซีแลกนะครับก็คือดินที่อยู่ในชั้นลึกนะครับเกิดจากการทับถมเป็นเวลานานนะครับหรือว่าเราเรียกว่าดินดานนั่นเองนะครับซึ่งดินซีแลกเนี่ยส่วนประกอบของเขานะครับก็อาจจะเป็นออกไซด์เหล็กนะครับแล้วก็ออกไซด์ของอลูมิเนียมครับเป็นส่วนประกอบครับแต่สีที่เป็นสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยดินซีแลกที่เป็นสีเหลืองนะครับเกิดจากออกไซด์ของเหล็กกับน้ำนะครับส่วนดินซีแลกที่เป็นสีแดงนะครับเกิดจากออกไซด์ของเหล็กหรืออลูมิเนียมแต่ไม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือว่าสีเหลืองนะครับก็เป็นดินซีแลกเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันเลยใช้เวลา1วันนะครับก็ถมที่ไปเกือบเสร็จแล้วนะครับก็ดินถมทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เหลือแต่ปรับหน้าที่ครับทุกคนครับเนื่องจากบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดนะแล้วก็ยังไม่มีระบบระบายน้ำนะครับบ้านผมเนี่ยต้องใช้ส้วมซึมนะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยขุดหลุมอันนี้ไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาถังแซกแล้วก็เอาบ่อซึมลงเพิ่มครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าดินเดิมที่อยู่ด้านล่างบ้านผมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดินเหนียวนะครับดำๆแบบนี้นะครับเช้าวันนี้นะครับช่างเหน่งก็เอารถเกรดนะครับมาปรับหน้าดินให้ผมอีกรอบนึงนะครับดินก็จะแน่นขึ้นนะครับแล้วก็จะปรับที่ให้เรียบแล้วก็สวยมากขึ้นครับเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ใช้บริการนะครับจากช่างเหน่งถมดินนะครับถ้าใครอยู่ที่อุดรธานีนะครับอยากถมดินนะครับอยากปรับที่นะก็แนะนำให้ไปหาช่างเหน่งเลยนะครับครับตอนนี้ก็ที่ถมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอถมเสร็จปรับหน้าดินเสร็จนะครับที่ก็แน่นพอที่จะเดินได้นะครับแบบไม่ยุบแล้วนะบีบ๊อบลงไปปั่นจักรยานหน่อยสิปั่นจักรยานเข้าไปอันนี้ซุดอันนี้ซุดมีที่ไว้ให้ลูกปั่นจักรยานแล้วทุกคนทางนั้นที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆถมดินสูงจากพื้นถนนประมาณ 20-30 เซนนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าผมถมดินเนี่ยสูงแค่ระดับถนนเท่านั้นเองเนื่องจากผมเชื่อว่าถนนตรงนี้จะไม่มีการยกสูงขึ้นมามากกว่านี้แล้วครับแล้วเวลาที่ผมทำทางเข้าบ้านเนี่ยผมจะต้องเทปูนขึ้นอีกซึ่งสูงจากพื้นประมาณ15เซน
ซึ่งความสูงระดับเนี้ยก็เท่ากับพื้นบ้านเดิมของผมครับและในกรณีที่ผมจะสร้างอาคารหรือตัวบ้านขึ้นมาอีกเนี่ยผมก็จะถมพื้นเฉพาะจุดขึ้นมาอีกประมาณ 30-40 เซนครับซึ่งวิธีนี้จะช่วยเราประหยัดค่าดินในการถมที่ได้ครับเราไม่จำเป็นต้องถมที่สูงเท่ากันทั้งแปลงนะครับเราจะมาคำนวณกันนะครับว่าการเหมาถมที่หรือว่านับคิวถมแบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากันอย่างแรกเลยนะครับเรามาคิดค่าเครื่องจักรก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยช่างเหน่งเอารถแบ็คโฮเข้ามานะครับเป็นคันใหญ่นะซึ่งปกติค่าเช่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทต่อวันครับส่วนวันนี้นะครับก็จะเอารถเกรดที่เข้ามานะซึ่งค่าเช่าก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทต่อวันครับแค่ค่าเครื่องจักรอย่างเดียวเนี่ยก็อยู่ที่ 15,000 แล้วครับเรามาคำนวณดินที่ถมกันดีกว่านะครับดินที่ถมทั้งหมดเนี่ยใช้ทั้งหมด21คันครับต้องบอกว่ามีทั้งคันเล็กคันใหญ่ปะปนกันไปนะครับคันเล็กเนี่ยจะบรรจุได้อยู่ประมาณ 6-7 คิวต่อ1คันครับส่วนคันใหญ่เนี่ยบรรจุได้ประมาณ 8-10 คิวต่อ1คันครับผมคิดเฉลี่ยนะครับว่า1คัน8คิวแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น21คันนะครับคูณ8นะครับเราจะได้ดินทั้งหมด168คิวครับโดยราคาดินแต่ละพื้นที่นะครับและระยะทางนะครับอาจจะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเราคิดว่าเราได้ดินที่ถูกที่สุดเลยในตลาดนะครับก็คือคิวละ250บาทครับ168นะครับคูณ250นะครับราคาก็จะอยู่ที่ 42,000 บาททุกคนแล้วบวกกับค่าเช่าเครื่องจักรไปอีกนะครับบวก 15,000 บาทนะครับโดยถ้าเราไม่เหมานะครับเราจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 57,000 บาทครับคือจริงๆแล้วเวลาผมที่เนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆ เหมานะครับเนื่องจากว่าการเหมาเนี่ยเราจะรู้ค่าใช้จ่ายนะครับปลายทางเลยแล้วเราก็กำหนดแค่ความสูงนะครับของดินที่เราต้องการจะถมนะครับประเภทดินโดยที่เหลือนะผู้รับเหมาจะเป็นการประเมินเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำจัดวัชพืชหน้างานนะครับการเอาเครื่องจักรใหญ่ต่างๆเข้ามาทำงานนะแล้วก็ค่าดินต่างๆเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบให้เราครับแล้วถ้าถามว่าคำนวณมาแบบนี้ผู้รับเหมาขาดทุนไหมผมต้องบอกงี้ก่อนก็ต้องแล้วแต่ผู้รับเหมานะครับถ้าผู้รับเหมาเนี่ยเขาไม่มีเครื่องจักรใหญ่เป็นของตัวเองนะครับต้องจ้างเข้ามานะครับบ่อดินก็ไม่ใช่บ่อดินของตัวเองนะครับต้องไปซื้อดินมานะครับแบบนี้ผู้รับเหมาอาจจะขาดทุนนะซึ่งนั่นเป็นเหตุผลนะครับที่บางครั้งการถมที่เนี่ยถูกประเมินราคาแพงๆแต่โชคดีนะครับว่าผู้รับเหมาที่ผมจ้างมาถมที่ครั้งนี้เนี่ยเขามีเครื่องจักรใหญ่เป็นของตัวเองครับและโชคดีซ้ำซ้อนไปอีกนะครับว่าบ่อดินเนี่ยอยู่ใกล้บ้านผมมากๆครับระยะทางแค่7กิโลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าบ่อดินอยู่ใกล้นะครับราคาก็จะถูกลงนะครับหรืออย่างช่วงฤดูกาลนะครับที่ไม่มีการใช้เครื่องจักรหรือไม่มีการถมที่นะครับแบบนี้ค่าใช้จ่ายก็จะถูกกว่าครับและอย่าลืมนะครับถ้าที่ของเพื่อนๆ นะครับติดกับที่โล่งกว้างนะครับแล้วต้องการถมสูงนะครับเราสามารถเลือกถมนะครับแบบปรับสโลปก็ได้นะครับหรือว่าทำกำแพงกันดินก่อนแล้วค่อยถมที่ก็ได้นะครับแต่สำหรับการล้อมรั้วหรือสร้างกำแพงสูงเพื่อกันพื้นที่นะครับผมก็แนะนำว่าให้ถมที่ก่อนแล้วค่อยทำล้อมรั้วแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะจำกัดพื้นที่หรือบอกขอบเขตตัวเองก่อนนะครับเรายังไม่ได้ใช้พื้นที่นะครับเราก็อาจจะล้อมรั้วชั่วคราวก่อนก็ได้ครับและหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย